ซีดีธรรมบรรยายชุดพอรู้ทางก็สุขแท้โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่9นับถือพุทธศาสนาอย่าให้เพี้ยนบรรยายเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2544เป็นโอกาสที่จะได้พบปะกันบ้างจะได้คุยกันอันนี้ก็อาจจะไม่ถึงขั้นต้องอธิบายแต่ก็อยากจะย้ำธรรมะบางหัวข้อที่ให้แม่นหน่อยหรืออย่างน้อยก็เห็นเข้าที่จะตอบได้ก็ยังเคยพูดไปแล้วว่าธรรมะบางข้อเนี่ยคนไทยก็เรียกกันคุ้นแต่ว่าเข้าใจไม่ถูกเรื่องหนึ่งก็ท่านอาจจะฟังแล้วก็ได้แล้วก็ตั้งเป็นคำถามว่าบางคนที่พูดเห็นพุทธศาสนาสอนเรื่องทุกข์อย่างอริยสัจก็เริ่มได้ทุกข์เนี่ยแล้วก็บอกเอ๊ะพุทธศาสนานี่สอนแต่เรื่องทุกข์มองโลกแง่ร้ายหรือยังไงอะไรเนี่ยเคยฟังหรือยังว่าจะตอบยังไงถามว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนแต่เรื่องทุกข์เช่นอริยสัจข้อหนึ่งก็ทุกข์นี่เริ่มกันก็ทุกข์เลยพูดเรื่องทุกข์เยอะเหลือเกินมองโลกในแง่ร้ายมั้งนี่จะตอบว่าไงแล้วก็ใช้หลักอะไรเป็นมาตรฐานในการพูดคือพูดต้องพูดอย่างมีหลักด้วยจริงๆเรื่องนี้พูดบ่อยย้ำพอว่าชาวพุทธนี่ก็มองพุทธศาสนาไม่ค่อยชัดทำให้ตอบเขาไม่ถูกเราต้องรู้ว่าท่านสอนทุกข์เพื่ออะไรเนี่ยคือทุกข์เนี่ยมันต้องเจอละคนเกิดมาเนี่ยคนไม่เจอทุกข์มีไม่เกิดมาถ้าตอบขั้นต้นง่ายๆครับพุทธศาสนาไม่ได้ให้หนีทุกข์เผชิญหน้าปัญหาเจอต้องแก้ไม่ใช่มัวหลบหนีปัญหากันอยู่เลยมันจะไปได้เรื่องเป็นราวอะไรเนี่ยแก้ปัญหาก็ไม่ได้แล้วก็ยังกลายเป็นการหลบปัญหานั้นเป็นการสร้างปัญหาเพิ่มอีกเนี่ยตัวเองก็ใจไม่ดีอีกเนี่ยแต่ทีนี้ว่าหลักสำคัญในการตอบเรื่องนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสทุกอย่างนั้นเป็นทุกตรัสมาให้เสร็จว่าเรามีหน้าที่ยังไงต่อทุกเมื่อมีหน้าที่ต่อทุกข์แล้วก็มีหน้าที่ยังไงต่อสุขหลักอริยสัจเนี่ยนะเราก็ได้ยินกันว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้แต่อริยสัจชาวพุทธเนี่ยไม่ค่อยได้ใส่ใจพระพุทธเจ้าจะตรัสกิจต่ออริยสัจไปเลยเรียกกิจในอริยสัจก็ได้กิจต่ออริยสัจก็ได้กิจก็คือหน้าที่สิ่งที่ต้องทำหรือพึงทำเรามีหน้าที่ยังไงต่ออริยสัจ4แต่ละข้อ1ทุกข์เรามีหน้าที่หลายพุทธเจ้าบอกทุกข์นะพึงกำหนดรู้นี่ประสำนวนพระกำหนดรู้นี่เรียกว่าปริญญาเนี่ยที่เรามาใช้ปริญญาตรีโทเองนะปริญญาเนี่ยมาจากหน้าที่ต่อทุกข์เลยนะเนี่ยปริญญาแปลว่ากำหนดรู้นี่สำนวนสมัยโบราณสำนวนตามประเพณีก็คือรู้ให้มันชัดว่ามันมีขอบเขตยังไงมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ตรงไหนเช่นว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยคือเรื่องทุกข์เนี่ยท่านจะเปรียบกับเรื่องแพทย์แพทย์จะรักษาบำบัดโรคเนี่ยจริงๆไม่ใช่รักษาโรคเดี๋ยวนี้เรียกรักษาโรครักษาคนแก้ไขโรคบำบัดโรคใครรักษาโรคเอาไว้ทำไมจริงไม่จริงเนี่ยเดี๋ยวนี้พูดผิดหมด
ก็เราก็เลยพูดติดปากรักษาโรครักษาไว้ทำไมอ่ะรักษาก็ต้องเก็บไว้ใช่ไหมเนี่ยที่จริงเขาเรียกบำบัดโรครักษาคนให้หายจากโรครักษาคนให้หายจากโรคพูดไปพูดมากลายเป็นรักษาโรคซะนี่เนี่ยทีนี้แพทย์เนี่ยจะบำบัดโรคทำไงก็ต้องรู้ว่ามันเป็นโรคอะไรใช่ไหมตอนแรกเนี่ยเขาจะตรวจวินิจฉัยโรคให้ได้ก่อนเนี่ยวินิจฉัยโรคลักษณะนี้เรียกว่าหน้าที่ที่กำหนดให้รู้ให้มันชัดออกไปถ้ายังไม่รู้ชัดโรคอะไรเนี่ยจะก้าวต่อไปไม่ได้เนี่ยเป็นโรคปวดหัวตัวร้อนตรวจดูเนี่ยมันเป็นที่ไหนตรงไหนใช่ไหมเสร็จแล้วก็ต่อไปก็จึงจะดูสมุดฐานของโรคเนี่ยวินิจฉัยโรคแล้วก็ดูตัวไอ้ตัวเหตุที่ทำให้เป็นโรคเช่นปวดหัวเนี่ยปวดหัวที่ไหนปวดจุดไหนมันเป็นอาการของอะไรแล้วก็จึงจะไปสมุดฐานนะบำบัดตัวโรคเราบำบัดไม่ได้ต้องบำบัดเหตุของโรคเช่นท้องเสียเงี้ยแก้โรคท้องเสียจะไปแก้มันมาจากอะไรเช่นเป็นเชื้ออะไรแล้วแก้เชื้อนั้นใช่ไหมอันนั้นเราบำบัดโรคเนี่ยเราไม่ได้บำบัดโรคจริงอะบำบัดแก้ไขไอ้ตัวเชื้อโรคหรือตัวสมุดฐานของโรคแต่ทีนี้ตอนแรกก็ต้องรู้จักก่อนรู้จักว่าเป็นที่ไหนคืออะไรแต่ที่จริงยิ่งกว่านั้นอีกหมอเนี่ยนะจะบำบัดโรคเนี่ยเริ่มเรียนแท้ๆเนี่ยเริ่มเรียนต้องเรียนสรีรวิทยาเรียนกายวิภาคเรียนร่างกายก่อนก็จะแก้ไขโรคไปเรียนร่างกายทำไมเพราะร่างกายเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของโรคโรคมันเกิดที่ร่างกายเนี่ยชื่อโรคมันก็มาทำต่อร่างกายหรือแม้แต่อาการวิปริตความไม่สมดุลการทำงานบกพร่องของร่างกายเองก็เป็นเหตุให้เกิดโรคแต่รวมแล้วก็คือแพทย์เนี่ยจะแก้ไขบำบัดโรคกลับต้องเรียนเรื่องร่างกายก่อนเหมือนกับเรื่องทุกข์เนี่ยทุกข์มันเกิดที่ไหนเกิดที่ชีวิตคนต้องเรียนรู้เรื่องชีวิตเพราะนั้นในข้อทุกข์ในเรียนอะไรเรียนขันธ์ 5คือเรียนชีวิตคนซึ่งเป็นที่ตั้งของทุกข์อีกทีเนี่ยแบบเดียวกับแพทย์เพราะว่าการปฏิบัติผิดต่อชีวิตนั่นเองหรือการทำงานไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นความบกพร่องของการดำเนินชีวิตนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่แต่ว่าหน้าที่ต่อทุกข์ก็คือว่าเนี่ยวินิจฉัยรู้กำหนดให้ชัดเราไม่มีหน้าที่เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ใครเป็นทุกข์ถ้าใครเป็นทุกข์แสดงว่าผิดตรงเนี้ยทุกข์นั้นสำหรับรู้ถ้าพูดให้เต็มก็ทุกข์นั้นสำหรับปัญญารู้เป็นเรื่องของปัญญาที่จะรู้ทุกข์ไม่ใช่สำหรับเป็นแต่ทุกข์สำหรับรู้รู้เท่าทันรู้เพื่อจะแก้ไขอันนี้ตรงข้ามกับทุกข์ก็คือสุขแต่ที่จริงท่านหมายถึงภาวะไม่มีทุกข์คือภาวะไม่มีโรคสุขภาพดีร่างกายสมบูรณ์ภาวะเนี้ยก็คือจุดหมายภาวะเนี้ยคือภาวะที่เราต้องการทำให้เป็นเราควรจะเป็นข้อที่จากทุกข้อหนึ่งลุงต้องรู้สองสมุทัยเหตุของโรคอาจจะเป็นเชื้อโรคความบกพร่องของการทำงานของร่างกายหรือการถูกทำร้ายอะไรเนี่ยเป็นสมุทฐานสมุทัยนี้ต้องแก้เนี่ยต้องบำบัดแล้วก็สามนิโรธจุดหมายคือความไร้โรคร่างกายสุขภาพสมบูรณ์ใช่ไหมเนี่ยความมีสุขภาพจิตสมบูรณ์นั่นเองก็คือหายโรคทุกเนี่ยความไร้ทุกหรือจะเรียกในระหว่างก็เรียกว่าความเป็นสุขเนี่ยเป็นภาวะที่เราจะทำให้มันเป็นขึ้นมาเราจะเป็นสุขแล้วก็ต่อจากนั้นพอเรารู้ว่าโรคอะไรเกิดจากเชื้อหรือเกิดจากอะไรนะจับได้แล้วแล้วก็รู้ว่าจุดหมายของเราคืออย่างนี้นะตอนนี้แหละก็วางวิธีแก้ไขวางวิธีรักษาเนี่ยจะต้องวางยายังไงให้ยาอะไรบ้าง
เวลาไหนก่อนอาหารหลังอาหารวันละกี่มื้อให้คนไข้ปฏิบัติตัวยังไงทั้งหมดนี่เรียกว่ามรรควิธีปฏิบัติลงมือทำเพราะนั้นมรรคไอ้ข้ออริยสัจ4ข้อก็เราก็มีหน้าที่ทวนอีกที1ทุกข์เรามีหน้าที่กำหนดรู้หรือว่าวินิจฉัยนะรู้ทันมันรู้ตามที่มันเป็น2สมุทัยเรามีหน้าที่แก้ไขบำบัด3นิโรธเรามีหน้าที่ทำให้มีเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยที่เราจะให้เป็นเนี่ยก็คือตอนนี้ถ้าพูดในระดับต้นๆก็คือสุขเรามีหน้าที่เป็นแล้วก็มรรควิธีปฏิบัติให้เลิกทุกข์วิธีปฏิบัติให้แก้ไขสมุทัยวิธีปฏิบัติให้บรรลุนิโรธผลที่ต้องการอันนี้คือต้องลงมือทำข้อ4มรรคพระพุทธเจ้าตรัสไว้เสร็จหน้าที่เอาละ1ทุกข์มีหน้าที่ปริญญาคือรู้แต่ว่าทุกข์นี้เป็นเรื่องสำหรับปัญญารู้เราไม่มีหน้าที่เป็นทุกข์ถ้าใครเป็นทุกข์แสดงคนนั้นปฏิบัติผิด2สมุทัยท่านเรียกว่าปหานะเรามีหน้าที่ละกำจัด3นิโรธเรามีหน้าที่ท่านเรียกว่าสัจฉิกิริยาเราทำให้เป็นจริงหรือทำให้แจ้งทำให้ประจักษ์นะทำให้เป็นของประจักษ์ขึ้นกับตัวเองแล้วก็มรรคเรามีหน้าที่ปฏิบัติลงมือทำได้เรียกภาวนามีหน้าที่ภาวนาก็ว่าทำให้มันเป็นมันมีจริงขึ้นเนี่ยหน้าที่อริยสัจ4ข้อเนี่ยสำคัญมากอย่ารู้แต่เพียงอริยสัจ4ต้องรู้หน้าที่อริยสัจด้วยแล้วเราจะตอบไม่ผิดเพราะในพุทธศาสนาสอนให้เราเป็นสุขแต่สอนให้เรารู้ทันทุกข์ก็หมายว่าทุกข์สำหรับรู้สุขสำหรับเป็นฉะนั้นพุทธศาสนาศาสนาแห่งความสุขไม่ใช่ศาสนาแห่งความทุกข์นะแต่ว่าเราไม่หนีทุกข์เราสู้หน้าเผชิญด้วยปัญญาใช่ไหมถ้าเราใช้หลักนี้ตอบก็สบายแต่อย่างหลักหนึ่งที่ควรจะรู้ไว้อันนี้ง่ายๆก็คือพระพุทธเจ้าตรัสวิธีปฏิบัติต่อเรื่องสุขทุกข์ไว้ว่า1ไม่เอาทุกข์ทับถมตนคนจำนวนมากเนี่ยเอาทุกข์มาทับถมตัวเองใช่มั้ยอยู่ดีๆเลยไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไรมาทำให้หัวสมองทุกข์เยอะเลยนะนะอย่างคนแก่ๆก็นั่งกลุ้มใจเอาเรื่องโน้นเรื่องนี้มานะหรือว่าอย่างคนหนุ่มๆก็ตัวเองก็อยู่ดีๆแหละไปเที่ยวหาเรื่องมาทุกข์ไปเที่ยวมัวเมาอะไรแต่อะไรอาหารกินที่จะสุขภาพดีก็ไม่กินไปกินในของที่มันทำให้ร่างกายเสียหายใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าเอาทุกข์ทับถมตน2ไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำสุขที่ชอบทำที่มันไม่ได้เสียหายอะไรไม่เบียดเบียนใครนี่ท่านไม่ให้ละทิ้ง3แม้แต่สุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่ให้สยบมัวเมาเรามีสุขที่ชอบทำเราไม่ทิ้งแต่ว่าเราก็ไม่สยบไม่ติดจมอยู่ไม่มัวเมาอันนี้ก็สำคัญใช่ไหมพระพุทธเจ้าตรัสไว้แต่ละตอนละตอนเลยไม่ให้มันเสียใช่ไหมอ้าวสุขเกิดไปติดซะอีกสี่แหละนี่ต่อไป4ปฏิบัติเพื่อก้าวสู่ความสุขที่ประณีตขึ้นไปนะหมายความว่ายังมีสุขที่ดีกว่านี้อย่าไปหยุดอยู่แค่นี้เช่นสุขที่อาศัยวัตถุพึ่งพาสิ่งภายนอกนี่เป็นสุขขั้นต้นท่านยอมรับแต่ยอมรับอ้าวมีโทษมากนะถ้าคุณติดอยู่นี่นะไอ้สุขประเภทนี้มันต้องขึ้นต่อสิ่งภายนอกไม่เป็นอิสระกับตัวคุณเองแล้วก็เมื่อขึ้นต่อสิ่งภายนอกเราต้องหามามันมีจำกัดก็ต้องแย่งชิงกันเกิดปัญหาทางสังคมท่านก็เลยบอกให้พัฒนาความสุขระดับอื่นต่อไปความสุขในทางคุณธรรมความมีเมตตาการอยู่ร่วมกันด้วยไมตรีนะอย่างความสุขในครอบครัวที่มีความรักความอบอุ่นความสุขในระหว่างมิตรสหายนี่ก็มีระดับหนึ่งแต่อย่างน้อยว่าให้มันมีหลายๆอย่างมาช่วยกันแล้วมีความสุขกับธรรมชาติแวดล้อมนะแล้วความสุขจากการรู้จักวางจิตใจให้ตัวเองให้ถูกต้องความสุขจากการมีปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ
ได้อะไรต่างๆอันเนี้ยพัฒนาขึ้นไปอย่าไปหยุดอยู่แค่ความสุขระดับเดียวตกลงว่าเอานะวิธีปฏิบัติต่อทุกสุขหนึ่งไม่เอาทุกทับถมตนสองไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำสามแม้ในสุขที่ชอบทำก็ไม่สยบมัวเมาสี่ปฏิบัติเพื่อก้าวไปสู่ความสุขที่ประณีตขึ้นไปถ้าชีวิตก็จะพัฒนาไปด้วยเมื่อเราพัฒนาไปสู่ความสุขที่ประณีตขึ้นไปเนี่ยเราต้องพัฒนาตัวเองทุกด้านต้องพัฒนาปัญญาต้องพัฒนาคุณสมบัติทางจิตใจอะไรต่างๆพัฒนาพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์มันเป็นอย่างศีลอุโบสถศีล8เนี่ยเอามีไว้ทำไมอันนี้ก็เลยแทรกด้วยเพราะเป็นเรื่องที่น่ารู้ว่าชาวพุทธเนี่ยปฏิบัติรักษาอุโบสถกันเยอะบางทีก็บอกได้บุญได้บุญทำไมรู้ว่าเพื่ออะไรอ้าวให้สังเกตนะอันนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆศีล8เนี่ยท่านมีไว้เพื่อฝึกการรักษาความสามารถที่จะมีความสุขโดยไม่ต้องขึ้นต่อวัตถุภายนอกมากนักรักษาอิสรภาพในการมีความสุขคือคนเราเนี่ยเริ่มต้นท่านก็บอกอ้าวต่างคนต่างมันก็อยากได้อยากเอาให้มากใช่ไหมนี่ท่านก็กั้นไว้ได้ศีล5บอกว่าเอาละจะหาอะไรจะอะไรก็หาไปแต่ว่าขออย่าให้มันเบียดเบียนกันนะถ้าขืนไม่เอาศีล5นะใครมีกำลังมากกว่าก็แย่งชิงคนอื่นมันก็เดือดร้อนก็ยุ่งกันไปหมดใช่มั้ยไอ้คนที่ไม่มีกำลังก็ต้องลักลอบเอาเนี่ยท่านก็บอกเอาคุณจะหาไปอยากได้เท่าไรก็หาแต่ว่าขออย่าละเมิดศีล5แล้วคุณก็จะอยู่ร่วมกันได้พอจะไม่เดือดร้อนเกินไปแล้วก็ไม่ลุกเป็นไฟสังคมเนี่ยไม่ถึงการละสั่นละสายนักแต่ว่าไม่รับไม่เป็นประกันว่าจะมีความสุขอ่ะศีล5เนี่ยเอาแค่ว่าเอาอยู่กันได้แต่ละคนก็พออยู่ทีนี้คุณจะต้องฝึกพัฒนาต่อไปถ้าอยู่กับศีล5ก็มันก็ยังอยู่ในระดับที่ว่าอยากจะได้ให้มากที่สุดเสพบริโภคเอามาใช่ไหมก็แย่งชิงกันแต่กั้นไว้ด้วยศีล5ก็ฝืนใจสิใช่ไหมจะเอาเต็มที่ก็เอาไม่ได้นะเดี๋ยวจะละเมิดศีล5ละเมิดกฎหมายท่านก็บอกว่าฝึกต่อไปทำไงก็ให้ศีล8มาศีล8ก็เพิ่มศีล5นี่เป็นเรื่องการอยู่ร่วมกันปฏิบัติต่อคนอื่นไม่ฆ่าฟันไม่ละเมิดทรัพย์สินอะไรเนี่ยนะไม่ละเมิดคู่ครองไม่หลอกลวงเขาไม่เสพยาเมาเพราะว่าคนที่ดื่มสุรายาเมาเนี่ยเวลาเมาแล้วเนี่ยคลองสติไม่อยู่เป็นผู้คุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยของผู้อื่นใช่ไหมเราเห็นคนเมามาเราไม่สบายใจแหละคนขับรถคันโน้นเมามานี่คนอื่นใจหวาดผวาเลยใช่ไหมเนี่ยคนที่เสพสุรายาเสพติดเนี่ยเป็นผู้คุกคามต่อความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของเพื่อนร่วมสังคมนี่ห้าข้อเนี่ยมันเน้นเรื่องการอยู่ร่วมกันนี้ท่านก็เพิ่มมาบอกว่าเอาเพื่อคุณจะได้พัฒนาต่อก็เติมศีล8ศีล8ที่เติมข้อที่เติมเป็นเรื่องของส่วนตัวเท่านั้นไม่มีเรื่องเกี่ยวกับผู้อื่นแหละให้สังเกตนะความแตกต่างวิกาลและโภชนาเป็นเรื่องของเราเองแหละเว้นจากอาหารยามวิกาลนัจคีตวาเว้นจากการเพราะรังคะก็เรื่องของตัวเองเนี่ยเรื่องของมาลาคันธวิเลประดับตกแต่งก็เรื่องตัวเองนอนที่นั่งอะไรฟูกฟูมเป็นไปก็เรื่องตัวเองเท่านั้นแม้แต่อภรมจริยาเรื่องตัวเองเท่านั้นทำไมก็เพราะว่าตอนนี้แหละที่ว่าไอ้ศีล5เนี่ยมันยังแค่กั้นไม่ให้เบียดเบียนกันแต่ยังมุ่งเอาความสุขจากวัตถุภายนอกนี่ก็แทนว่าบอกว่าเอ้าลองอยู่เท่าที่ชีวิตต้องการสิ่งไม่จำเป็นต่อชีวิตที่บำรุงบำเรอลองตัดดูบ้างบอกว่า8วันลองครั้งหนึ่งถ้าหากว่าเราเนี่ยปล่อยตัวเกินไปเนี่ยความสุขของเราชีวิตเราจะขึ้นต่อวัตถุหมดบอกว่าเอาลองดูสิกินอาหารแค่เท่าที่จำเป็นต่อชีวิตต้องการนะแล้วก็อยู่โดยไม่ต้องขึ้นต่อเรื่องของความสนุกสนานบันเทิงการประดับประดาที่มันเกินจำเป็นเนี่ยแล้วก็นอนเลยก็ให้มันง่ายๆเนี่ยแล้วอยู่สุขสบายได้ไหมเนี่ย7วันเอาที8วันเอาทีก็เป็นการที่ฝึกตัวเองไว้และเตือนสติด้วยว่าไม่ให้เราเนี่ยไปขึ้นต่อวัตถุเสพบำรุงเบลอเกิดไปชาวบ้านเอาแค่นั้นถ้าเป็นพระก็ต้องทำประจำไปเลยใช่ไหม
นี่อย่างน้อยเราก็ไม่มัวเมาแต่ทีนี้เราจะมีอิสระด้วยท่านไม่ใช่บอกว่าพอมีวิกาลโภชนานัตถคีตวาเว้นไปแล้วไม่สนุกสนานบันเทิงแล้วจะอยู่เฉยๆนี่ท่านให้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ท่านเรียกว่าอนวัชกรรมทีนี้แทนที่เราจะเอาเวลาไปสนุกสนานบันเทิงนะไปเที่ยวเตร่เลยเราก็เอาเวลามาใช้ประโยชน์หนึ่งแสวงหาปัญญาค้นคว้าหนังสือเนี่ยสองไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ไปสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ไปเลี้ยงเด็กกำพร้าอะไรแต่อะไรเนี่ยน่ะไปดูแลคนแก่ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ใช้เวลาเอาแรงงานเวลาที่จะสูญเสียไปกับหาความสุขเนี่ยเอามาใช้ในทางที่ดีงามซะน่ะพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญาตัวเองและทำประโยชน์แก่ผู้อื่นก็นี่แหละอุโบสถท่านมุ่งอย่างนี้แต่อย่างน้อยข้อสำคัญคือให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่ขึ้นต่อสิ่งภายนอกเกินไปทีนี้เราจะเก่งขึ้นคล่องตัวขึ้นอย่างคนที่ขึ้นต่อวัตถุเสพภายนอกเนี่ยต่อมามันพลุงพลังนะแล้วไปไหนไม่คล่องตัวอย่างบางคนเนี่ยถ้าไม่มีฟูกนอนแล้วนอนไม่ได้ลำบากทีนี้ถ้าคนที่นอนยังไงก็ได้นะจะไปไหนมีอะไรก็ไปได้เลยใช่ไหมเออนอนฟูกก็ได้ไม่มีก็นอนได้เนี่ยก็เลยมีคติที่ญาติโยมเขาฟังแล้วเขาก็เลยพูดขึ้นมาก็เออดีคนที่ฝึกในศีลแปดเนี่ยก็จะก้าวหน้าไปถึงขั้นที่ว่าอะไรต่ออะไรที่มีฟุ่มเฟือยบำรุงบำเรอความสุขเนี่ยบอกว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้ถ้าคนที่ไม่ฝึกก็จะบอกว่าต้องมีฉันจึงจะอยู่ได้ถ้าไม่มีฉันแย่ว่างั้นนะทีนี้คนที่ฝึกตัวเองก็บอกว่าเออมีก็ดีไม่มีก็ได้ทีนี้บางอย่างเนี่ยเขาคนที่ฝึกตัวเองมากๆแล้วเนี่ยเห็นไปเกะกะมันยุ่งฉันอยู่สบายสบายคล่องตัวดีกว่าก็บอกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ดีว่างั้นนะมีก็ได้นะมีก็ไม่ว่าอะไรแต่ไม่มีก็ดีไม่มีเราคล่องตัวดีกว่าเป็นอิสระคนอย่างนี้ก็พัฒนาภายในเนี่ยก็เป็นอิสระมากขึ้นความสุขไม่ต้องขึ้นแต่วัตถุบำรุงบำเรอแล้วก็ทำให้ชีวิตมีสติมากขึ้นมันสามารถใช้เวลาทำประโยชน์ได้มากขึ้นใช่ไหมถ้าคนที่มัวจะบำรุงบำเรอตัวเองมันก็ไหลไปตามกระแสต่อไปก็ยิ่งมีความสุขไม่ได้โดยตัวเองต้องขึ้นต่อวัตถุมากขึ้นมากขึ้นก็เสียอิสรภาพนึกว่าตัวเก่งเปล่าเลยหมดความสามารถที่จะมีความสุขหมดอิสรภาพเลยเพราะนั้นก็ฝึกไว้เพราะนั้นชาวพุทธเนี่ยความจริงเรื่องศีล8อุโบสถเนี่ยเป็นเรื่องหลักเบื้องต้นถ้าเราฝึกกันว่าจะเป็นประโยชน์มากเชื่อไหมแน่น่าจะทำ7วัน8วันทีเนี่ยฝึกความเข้มแข็งสติแล้วก็ความเป็นอิสระของตัวเองความอยู่ง่ายซึ่งทำให้ไม่เบียดเบียนกันมากด้วยพร้อมกันนั้นเอาเวลาไปทำประโยชน์ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อันเนี้ยก็นี่เป็นตัวอย่างของการฝึกเอาเรื่องศีลเนี่ยมาช่วยฝึกเรื่องของการพัฒนาชีวิตถึงฝ่ายทั้งจิตใจปัญญาไปด้วยกันวันนี้ก็เนี่ยอย่างนี้ที่พูดมาเราก็คือให้เข้าใจเรื่องการปฏิบัติต่อเรื่องสุขเรื่องทุกข์เพราะนั้นพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาให้ความสุขไม่ใช่ศาสนาให้ความทุกข์เราถ้าฝรั่งอ่านคำสอนเนี่ยเพราะเขาจับไม่ถูกเขาก็เห็นอริยสัจทุกข์ก็บอกพุทธศาสนาสอนว่าชีวิตเป็นทุกข์เนี่ยเราไปอ่านตำราฝรั่งเอ็นไซโคโลปีเดียอะไรเนี่ยจะพูดอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ถ้าไม่ได้อ่านตำรามาเมืองไทยมาเจอคนไทยเอ๊ะชาวพุทธที่เป็นสุขคือมามองดูชีวิตที่เป็นจริงเนี่ยจะเห็นว่าเป็นสุขเขาโยงไม่ได้ว่ามันอย่างไรคำสอนว่าเป็นทุกข์แต่ตัวคนอยู่เป็นสุขเนี่ยก็เนี่ยคือจับไม่ถูกจับจุดไม่ได้อันนี้เข้าใจแล้วยังตอนนี้ตอบได้นะเนี่ยก็ตอบว่าอ๋อทุกข์พุทธศาสนานั้นสอนว่าทุกข์สำหรับรู้เป็นสำหรับเรื่องสำหรับปัญญารู้เนี่ยแต่ว่าสุขนั้นสำหรับชีวิตเราจะเป็นนั่นอ้าวนี่ก็อีกอันหนึ่งเรื่องกรรมก็ชาวพุทธก็
พูดถึงกรรมกันแล้วก็พูดเพราะไม่ได้ศึกษาพูดตามๆกันมาต่อมาก็คลาดเคลื่อนเพี้ยนเยอะเลยจนกระทั่งมาเป็นลัทธิกรรมเก่าเดี๋ยวนี้มีผมเคยพูดได้ยินอะไรใช่ไหมที่บอกว่ามีลัทธิเดียรถีสามลัทธิพระพุทธเจ้าสอนไว้ที่จริงท่านก็มีไว้ทั้งในพระสูตรในอภิธรรมเนี่ยเป็นชาวพุทธเนี่ยถ้าเรียนหลักสักหน่อยก็จะรู้แต่ไม่ได้เอาใจใส่แยกไม่ถูกทีนี้ที่ผมถามนี่ต้องการให้แยกว่ากรรมลัทธิกรรมเก่ากับพุทธศาสนาต่างกันอย่างไรหรือว่าลัทธิกรรมเก่ากับหลักกรรมในพุทธศาสนาต่างกันอย่างไรตอบได้ไหมลองตอบดูก็ได้กรรมเก่านี่คือเชื่อกรรมที่เกิดผลจากชาติแล้วแล้วก็มาดลบันดาลให้ชาตินี้ต้องเป็นอย่างนี้บ้างเป็นอย่างนี้บ้างเกิดมายากจนบ้างแต่กรรมของเรานี่คือกรรมลักษณะว่าการกระทำของบุคคลการทำต่อสังคมที่ผลกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ป่ะครับก็ยังไม่ถูกทีเดียวนะเอาละต้องดูความเข้าใจกันว่าเพราะอันนี้มันมาในเรื่องของสภาพสังคมมาแฝงในวัฒนธรรมแต่ว่ามันคลาดเคลื่อนนั้นที่ท่านโชติปุณโณว่าก็หมายความว่ากำลังพยายามแยกออกมาแต่มันก็ยังไม่ถึงตัวแท้ใครจะลองอีกไหมแยกลัทธิกรรมเก่าออกจากกรรมในพุทธศาสนาให้ได้ถ้าแยกไม่ได้แล้วก็แสดงว่าเราก็ยังไม่พ้นจากปัญหาของชาวพุทธที่จะสร้างสังคมพุทธได้ยากเนี่ยอ้าวลองดูเรื่องกรรมเก่าก็คงเหมือนทางให้โชติปุโนนะครับคือเป็นกรรมเมื่อชาติที่แล้วไงแต่กรรมจริงคือมันเกิดจากเหตุปัจจัยอ้าวก็กรรมในชาติก่อนก็เป็นเหตุปัจจัยเหมือนกันนี่นะยังไงผมตอบว่ามันเป็นที่เหตุปัจจัยเป็นที่การกระทำของเราก็แต่ไม่ใช่ในชาติที่แล้วอ้าวท่านว่าท่านสุวิโรว่าท่านสิริธรรมโมลองว่าดูลองดูนะครับลองดูดีแล้วแหละกรรมของลัทธิเสียทีนะครับจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในปัจจุบันส่วนกรรมในหลักพุทธศาสนาคือการกระทำปัจจุบันทั้งสิ้นนี้หรือเปล่าก็ใกล้เข้าไปอีกก็ได้คนละแง่ละแง่ท่านอิทธิวโรไม่ลองตอบเลยลองดูก็กรรมในลัทธิเดียรถีครับจะทำให้คนหมกมุ่นไม่ยอมทำความดีเพราะเป็นเราเคยทำมาแล้วไงเราก็ต้องรับกรรมแต่จริงๆมันไม่ใช่กรรมในทางพุทธศาสนาคือถ้าเราทำไม่ดีกับใครเราก็ต้องรับกรรมนั้นถ้าเกิดเราทำดีกับใครเราก็ต้องรับกรรมนั้นเราทุกคนจะรับกรรมเสมอทุกทั่วกันครับอ้าวลองเท่านี้ก่อนใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวว่าไปตามขั้นๆว่าไปเป็นขั้นตอนหนึ่งลัทธิเดียรถีที่สอนว่าอะไรๆก็เป็นเพราะกรรมเก่าเนี่ยคือลัทธินิครนนะชีลัทธินิครนทีนี้ต่างกับพุทธศาสนาอย่างไรก็กรรมเก่ามันก็บอกแล้วว่ามันเฉพาะเก่ามันไม่พูดกรรมเฉยๆกรรมเฉยๆมันเป็นกลางๆนี่รวมหมดเลยกรรมมันไม่ได้มีแค่เก่านี่ใช่ไหมมันมีใหม่ด้วย มันต้องตลอดหมดมันจะไปจำกัดเอาเก่ายังไงและเก่าของลัทธินิครนหมายถึงกรรมชัดก่อนอย่างที่ท่านว่าคือลัทธินี้เขาจะถือว่าคนเราเนี่ยจะสุขหรือจะทุกข์จะประสบความเป็นไปอย่างไรก็เป็นเพราะกรรมที่ทำไว้ในชาติปางก่อนเมื่อเชื่ออย่างนี้ก็กลายไปว่าเนี่ยทั้งในอดีตในปัจจุบันชาติแบบในชาติเนี้ยที่เป็นมาแล้วก็ตามต่อไปก็ตามเนี่ยมันก็แล้วจะกรรมชาติก่อนเพราะนั้นต่อไปข้างหน้าเราก็ต้องรอกรรมชาติก่อนใช่ไหมอันนี้มันก็หมายความมันมองอยู่แค่ส่วนเดียวนะทีนี้
กรรมก็คือเรื่องของการกระทำที่เป็นเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดผลซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดำเนินไปเรื่อยๆตลอดเวลานะจะเป็นเก่าเป็นใหม่แล้วก็ไปต่ออนาคตทีนี้ไอ้กรรมเก่ามันก็มีผลต่อปัจจุบันนะแล้วปัจจุบันมีผลต่ออนาคตเรารู้กรรมเก่าก็คือรู้เหตุปัจจัยเก่ารู้แล้วเราก็จะได้เอามาใช้ประโยชน์ปัจจุบันในการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นแล้วเรามุ่งหมายผลในอนาคตอย่างไรก็กรรมปัจจุบันที่ทำเนี่ยจะเป็นเหตุปัจจัยเราก็จะได้วางแผนถูกแต่ไม่ว่าจะเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องอดีตเรื่องอนาคตที่ทำได้คือปัจจุบันใช่ไหมตกลงว่าเรื่องกรรมพุทธศาสนามันเน้นที่ปัจจุบันเพราะเป็นส่วนที่เราทำได้แต่ว่าพุทธศาสนามุ่งให้เราปรับปรุงทำกรรมที่ดีที่ขึ้นใช่ไหมท่านเรียกว่าทำกรรมที่เป็นกุศลถ้าอดีตเราทำกรรมไม่ดีเราก็จะได้มาแก้ไขทำกรรมที่ดี 1. เพื่อทำกรรมปัจจุบัน 2. และทำกรรมปัจจุบันที่ดียิ่งขึ้นเพราะนั้นเราต้องพัฒนาความสามารถที่จะทำกรรมที่ดีทำกรรมที่เป็นกุศลอันนี้ไอ้ลัทธินั้นลัทธิกรรมเก่ามันมีผลเสียอย่างไรคือมีผลเสียที่ทำให้เรารอผลไม่ต้องทำอะไรนี่จุดที่เสียหายพุทธศาสนานี่ต้องการให้ทำไม่ใช่ให้รอผลเนี่ยเพราะนั้นท่านก็เลยจัดเข้าในลัทธิสามลัทธิเดียรถีที่เชื่อไปหมกมุ่นติดเขาแล้วเนี่ยจะทำให้ไม่ทำอะไรท่านเรียกว่าเป็นไปเพื่ออกิริยาการไม่กระทำหนึ่งลัทธิที่เชื่อว่าคนเราจะเป็นยังไงมีสุขมีทุกข์ยังไงก็เป็นเพราะกรรมที่ทำมาแต่ชาติปางก่อนเมื่อเชื่ออย่างนี้ก็ต้องรอกรรมชาติก่อนใช่ไหมมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่กรรมชาติก่อนก็เลยไม่คิดแก้ไขทำอะไรสองลัทธิที่ถือว่าอะไรจะเป็นยังไงก็เป็นเพราะการบันดาลของเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่หรือพระผู้เป็นเจ้าอ้าวเราทำอะไรก็ไม่มีผลนี่มาแล้วแต่พระเจ้าโปรดหรือไม่เนี่ยก็เราก็ต้องหาทางทำให้พระเจ้าโปรดเช่นพาไปบูชายัญหรือไม่งั้นก็ไปอ้อนวอนเอาเนี่ยทำผิดก็อ้อนวอนให้ท่านโปรดท่านก็ยกโทษให้ถ้าหากว่าทำดีแต่ท่านเกิดเคืองขึ้นมาท่านก็เด่นงานเราอีกใช่ไหมดังนั้นเราทำอะไรก็ไม่มีประโยชน์สามลัทธิที่ถือว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยแล้วแต่โชคแล้วแต่โชคอะไรจะเป็นไงเนี่ยคาดหมายไม่ได้ทำไปก็ไม่มีประโยชน์ที่กล่าวก็เป็นเองสามลัทธิเนี่ยเป็นลัทธิเดียรถีทวนอีกทีหนึ่งลัทธิกรรมเก่าอะไรก็อะไรก็เป็นเพราะกรรมชาติปางก่อนสองลัทธิที่ถือว่าอะไรจะเป็นไงเพราะพระผู้เป็นเจ้าบันดาลสามลัทธิที่ถือว่าอะไรจะเป็นไงก็เป็นไปเองแล้วแต่โชคถึงคราวเป็นไปนะสามลัทธินี้มันขัดต่อหลักเหตุปัจจัยลัทธิที่หนึ่งเรียกว่าปุเพกตะเหตุวาสหรือเรียกสั้นๆปุเพกตะวาสลัทธิที่สองเรียกว่าอิสระนิมมานะเหตุว่าหรือเรียกง่ายๆเป็นอิสวนนิรมิตวะอิสวนนิรมิตสามก็ลัทธิอเหตุอปัจจยวาหรืออเหตุวาอเหตุวาง่ายๆดีไม่มีเหตุแล้วแต่โชคนี่อย่างคนที่พูดแล้วแต่เวทกรรมเนี่ยเป็นคนที่พลาดไม่เข้าใจหลักพุทธศาสนาดีไม่ดีก็ไปเชื่อเป็นลัทธิแบบแล้วแต่โชคเพราะนั้นความไม่ชัดเจนเนี่ยทำให้เกิดปัญหามากชาวพุทธก็เชื่อเรื่องกรรมก็เพี้ยนแล้วก็ไปเป็นเรื่องกรรมกล่าวชาติก่อนบ้างเป็นเรื่องแล้วแต่โชคบ้างอะไรตีกันวุ่นหมดเป็นเรื่องโดนบันดาลบ้างอะไรบ้างก็ต้องแก้ให้ถูกอย่างน้อยเนี่ยรู้หลักอันนี้ไว้จะได้แยกกับปัจจัยพุทธศาสนาหลักกรรมก็คือหลักหรือของการกระทำที่ว่าเรื่องของชีวิตมนุษย์มันเป็นเรื่องที่เกิดจากเจตจำนงซึ่งออกมาในทางความคิดการพูดการกระทำใช่ไหมซึ่งมันมาหล่อล้อมชีวิตของเราและทำให้ชีวิตของเราเป็นไปต่างๆซึ่งมันก็เป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยในการกระทำในการคิดในการพูดที่มันดำเนินอยู่เรื่อยๆปัจจุบันก็เป็นผลจากอดีตแล้วทำเดี๋ยวนี้ล่วงไปวินาทีเดียวก็เป็นอดีตถูกไหมมันก็กระบวนการก็ไปอย่างนี้เรื่อยๆก็หมายความว่า
ัจจุบันเนี่ยก็คือผลรวมของอดีตตั้งแต่วินาทีนี้ถอยหลังไปหมดเนี่ยซึ่งก็เป็นความจริงอย่างนั้นแท้อันนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เราต้องการให้เกิดผลดีนะต่อไปข้างหน้าเราก็ต้องแก้ไขว่าอะไรที่ทำมาผิดแก้ซะแล้วก็วางแผนทำให้ดีเพื่อผลข้างหน้าจะดีดังนั้นหลักพุทธศาสนาจึงมีการศึกษามีสิกขาเพื่อเราจะได้มาปรับปรุงแก้ไขให้การกระทำกรรมของเราดีขึ้นนั้นหลักกรรมเนี่ยมันก็โยงไปหาหลักไตรสิกขาซึ่งมีข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาเพื่อให้เราศึกษาให้เราแก้ไขให้เราพัฒนาปัญญาแล้วก็มาทำกรรมที่ดีขึ้นเป็นกุศลยิ่งขึ้นใช่ไหมไม่ใช่ไปรอผลกรรมเก่าเป็นอันว่าเป้าหมายของการกระทำกรรมของเราอยู่ที่ปัจจุบันแล้วพัฒนาความสามารถที่จะทำกรรมที่ดียิ่งขึ้นเนี่ยหลักกรรมของพุทธศาสนาแยกได้ไหมฮะตอนนี้นะจะมีอะไรสงสัยไหมล่ะตอนนี้ชัดพอไหมล่ะที่คุยกันเนี่ยก็จำสามลัทธิให้แยกออกจากพุทธศาสนาได้ก็จะชัดพอสมควรแล้วก็เรื่องหน้าที่กิจต่ออริยสัจก็จะตอบเรื่องทุกข์เรื่องอะไรได้แล้วถ้าเรื่องเลิกยามอะไรครับเลิกยามที่มีบางคนเชื่อเราจะอธิบายยังไงดีเพราะว่าบางทีเรื่องเลิกยามอย่างสมัยก่อนถ้าเกิดกษัตริย์จะส่งเทียบเชิญไปหากษัตริย์อีกเมืองที่จะเชิญมาในเมืองของเราพราหมณ์ก็จะเป็นคนดูเลิกยามแต่ผมก็ไม่ได้เชื่อเรื่องนั้นแต่เชื่อตรงที่พราหมณ์จะเป็นคนที่คำนวณคำนวณว่าควรจะส่งเทียบเชิญไปในฤดูกาลไหนเพราะว่าถ้าเกิดส่งจดหมายไปในฤดูหนาวจดหมายก็อาจจะไปไม่ถึงหรือว่าส่งไปเร็วไปก็ก็อาจจะเตรียมการในเมืองไม่ทันเพราะสมัยก่อนการเดินทางก็ลำบากก็ต้องมีการเตรียมเงินเตรียมอะไรทำพิธีผมเลยบอกว่าเคยอ่านมาเหมือนกันว่าอย่าไปเชื่อเทพงมงายแต่ต้องเชื่อเพราะเขาเป็นการคำนวณว่าเป็นหลักการว่าเวลาเท่านี้กี่เดือนกี่เดือนจะส่งเทียบไปแล้วกษัตริย์จะมากว่าจะตอบได้แล้วจะเตรียมการพร้อมหรือว่าเวลาวันไหว้เจ้าของชาวจีนนะครับที่ชาวจีนจะนิยมไหว้เจ้าเยอะมากแต่เขาบอกและถึงเวลาก็จะมีคนไหว้เจ้ากษัตริย์ก็เลยให้รวมตัวกันและเผาคัมภีร์ให้หมดแล้วก็นักปราชญ์มารวมตัวกันแล้วก็คิดสูตรคำนวณว่าควรจะไหว้ทุก7วันทุก15วันแบบให้หยุดเฉลี่ยกันไปว่าอาทิตย์นี้หยุดวันจันทร์อาทิตย์นี้หยุดวันอังคารเฉลี่ยกันไปสัก 4-5 ปีแล้วจะเฉลี่ยกันไปหยุดกันครบทุกวันอะไรเงี้ยครับแต่จริงมันคือการคำนวณแต่เขาไม่ได้สอนว่าควรจะทำอย่างนี้เพราะอะไรเขาสอนแค่ผลลัพธ์ออกมาเลยควรจะแนะนำญาติโยมยังไงดีครับแล้วท่านมีความเห็นยังไงครับเรื่องเลิกยามเป็นต้นเนี่ยมันก็เกิดจากการที่มนุษย์เราเนี่ยไม่รู้ความจริงในระบบความสัมพันธ์เหตุปัจจัยของธรรมชาติเพียงพอเมื่อเราไม่รู้เพียงพอเนี่ยเราคาดหมายอะไรไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไรแต่ความไม่รู้ก็ทำให้เกิดความหวาดกลัวและระแวงก็จะหาสิ่งที่จะช่วยให้เกิดกำลังใจความมั่นใจยึดเหนี่ยวนะและนี่เป็นจุดที่มาเลยแล้วทีนี้ก็เมื่อมีไอ้เรื่องอย่างนี้ขึ้นมาจะเป็นเรื่องเลิกยามหรือความเชื่อเทพเจ้าไปบวงสรวงทำให้เกิดหลักยึดเหนี่ยวขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยก็ปลอบโยนจิตใจก็ทำให้เขาเนี่ยใจเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านมากไม่ระส่ำระสายก็เกิดความเข้มแข็งขึ้นมาได้หนึ่งนะสองก็คือว่าเมื่อคนในสังคมนี้กลุ่มนี้ชุมชนเนี้ยมันเชื่ออย่างเดียวกันมันก็มีสิ่งที่รวมใจทำให้เกิดความเข้มแข็งสามัคคีพร้อมเพรียงได้ประโยชน์ตรงนี้อันนี้เรื่องของโหรเนี่ยก็เป็นวิชาสถิติอย่างหนึ่งด้วยคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็สังเกตมา
ว่าเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ในธรรมชาตินะดวงดาวนี้อยู่ตำแหน่งนี้หรืออะไรเงี้ยจะเกิดเหตุการณ์นั้นก็จดบันทึกไว้จดบันทึกไว้นะคนรุ่นหลังก็มาดูตามนี้ก็ต่อมาก็โอ้ถ้าอันนี้มาแล้วก็เดี๋ยวจะเกิดอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้ก็คือเรื่องของการที่มนุษย์ได้แค่สังเกตปรากฏการณ์ซึ่งก็เป็นธรรมดาแม้วิทยาศาสตร์เองก็ต้องใช้วิธีนี้เพราะเรารู้เรื่องของเหตุปัจจัยในธรรมชาติไม่เพียงพออย่างเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์ก็อาศัยความรู้เนี่ยมาทำให้เกิดความแน่นอนทดลองกันว่ามันเกิดจริงอย่างนี้ทุกทีก็เอาวางลงเป็นกฎเป็นอะไรได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ปรากฏว่ายังมีผิดเลยขนาดนี้ใช่ไหมเช่นอย่างนิวตันเนี่ยเพราะว่า the law of gravitation กฎความโน้มถ่วงอะไรเนี่ยก็นึกว่าไปเป็นความจริงของธรรมชาติต่อมาตามทฤษฎีของไอน์สไตน์บอกมันไม่จริงแต่ว่าใช้ประโยชน์ได้ในระดับของการเป็นอยู่การปฏิบัติการของมนุษย์ในระดับหนึ่งมันก็ถือว่าเป็นจริงแต่ว่ามันก็คือแสดงว่ายังรู้ไม่เท่าถึงระบบความสัมพันธ์เหตุปัจจัยในธรรมชาติเพียงพอมันละเอียดอ่อนเหลือเกินอย่างที่เนี่ยการทำนายเรื่องฤดูกาลอากาศเนี่ยเขาก็บอกว่าเหตุปัจจัยมันซับซ้อนเกินกว่าที่จะทำนายให้แม่นยำใช่ไหมก็พยายามกันไปเนี่ยนี่ก็เป็นความพยายามของมนุษย์อย่างโหราศาสตร์ก็มาเป็นดาราศาสตร์แต่ก่อนก็ได้แค่เนี้ยเอามาใช้ทำนายความเป็นไปสังคมมนุษย์ต่อมาก็เลยมนุษย์ก็ได้รู้ไอ้ความสัมพันธ์เรื่องรายละเอียดเรื่องดาวความระยะทางเรื่องการหมุนการอะไรต่ออะไรดีขึ้นเนี่ยเป็นวิชาดาราศาสตร์นะก็เลยสองวิชาเนี่ยมันเป็นสืบเนื่องกันโบราณก็เป็นโหราศาสตร์แต่ว่ามันก็มีหลักความจริงอยู่อันหนึ่งที่ว่าก็ในเมื่อสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดความเป็นไปของอันหนึ่งก็มีผลกระทบต่ออันอื่นที่ใกล้ชิดแล้วก็ขึ้นต่อความแรงของเหตุปัจจัยอันนั้นใช่มั้ยนี่แหละไอ้หลักอันนี้มันก็มีความเป็นไปได้ที่ว่าความเปลี่ยนแปลงของดวงดาวอะไรต่ออะไรมีผลต่อพวกธาตุต่างๆในโลกนี้อย่างเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยก็มีพวกนักวิทยาศาสตร์เองเนี่ยก็เกิดการสังเกตว่าไอเหตุการณ์ปรากฏการณ์ในสังคมมนุษย์เองเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับเรื่องของความหมุนเวียนของดวงจันทร์คือเขาสังเกตว่าเวลาเท่านั้นค่ำมีอาชญากรรมประเภทนี้มากเลยเนี่ย ก็เลยมีการพยายามหาเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์นะก็สันนิษฐานแบบเหตุปัจจัยตามทางวิทยาศาสตร์บอกว่าไอ้เช่นวันเท่านั้นค่ำมีอย่างเงี้ยอาชญากรรมอย่างนี้มากมันสัมพันธ์กับอะไรดวงจันทร์นี่มันสัมพันธ์กับเรื่องของโลกในมีอิทธิพลต่อน้ำขึ้นน้ำลงถูกไหมซึ่งมันก็เป็นความจริงเพราะว่ามันแรงดึงดูดนี้ที่มันทำให้น้ำขึ้นน้ำลงในโลกเนี่ยถ้าในร่างกายคนเนี่ยก็ประกอบด้วยน้ำเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นเวลาพระจันทร์15ค่ำเป็นต้นเนี่ยก็จะมีแรงดึงดูดซึ่งไม่เฉพาะมีผลต่อน้ำในแม่น้ำในทะเลก็มีผลในน้ำในร่างกายคนเมื่อน้ำในร่างกายคนมีการเปลี่ยนแปลงก็มีผลกระทบต่อเรื่องของสมองเรื่องของความคิดจิตใจสภาพจิตใจก็มีความรู้สึกแปรปรวนไปตามด้วยเขาก็ตีออกมาว่าเนี่ยมันเป็นเพราะอย่างนี้เห็นไหมถ้าพวกหนึ่งก็ได้แค่ปรากฏการณ์ว่าอ้อพอถึงวัน15ค่ำมันมีอาชญากรรมนี้มากแล้วก็พูดได้แค่นั้นว่าอ๋อถ้าเป็นพระจันทร์เต็มดวงมีอาชญากรรมนี้ได้แค่นั้นนี่พอรู้เรื่องเหตุปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งทั้งหลายเช่นเรื่องความดึงดูดอะไรเนี่ยนะมากขึ้นก็มองเห็นได้ความเปลี่ยนแปลงที่ว่าเหตุปัจจัยนี่ชัดเจนยิ่งขึ้นมันเป็นกระบวนการอย่างไรอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเท่านั้นแหละก็หมายความว่าอ๋อนี่เป็นตัวอย่างที่ว่าความเปลี่ยนแปลงของดวงดาวนี่มีผลได้ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อมันเป็นอย่างนี้มันก็คือเพื่อเรื่องของระบบความเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั่นเองเป็นแต่เพียงมนุษย์เนี่ยยังไม่รู้เข้าใจ
แต่ทีนี้มนุษย์จะไปมัวรอเอางี้หรือพุทธศาสนาบอกว่าเราไม่ควรจะไปมัวรอสิ่งที่มันไม่รู้แน่นอนอะไรที่เรารู้ศึกษาเหตุปัจจัยได้เราทำได้เนี่ยเราทำใช้ความเพียรพยายามเพราะความเพียรพยายามของเราในเหตุปัจจัยที่ชัดเจนเนี่ยมันสามารถทำให้มีกำลังแรงกว่าไอ้ส่วนเหตุปัจจัยที่มันแฝงนิดๆหน่อยๆเราจะมัวไปรอทำไมนะเพราะนั้นพุทธเจ้าก็ตรัสอย่างในพุทธภาษิตบทหนึ่งนักขัดตังปฏิมาเนนตังอัตโธพาลังอุปจคาที่บอกว่าคนเขามวลคำนวณดวงดาวอยู่ประโยชน์ได้ล่วงเลยเขาไปเสียแล้วเนี่ยเพราะว่าประโยชน์เป็นเลิกของประโยชน์เองดวงดาวจะทำอะไรได้เนี่ยนะพุทธศาสนาไม่หูมให้ติดอยู่แต่ว่าให้ใช้ปัญญาศึกษาทำเหตุปัจจัยเมื่อเรามีกำลังใจเข้มแข็งทำด้วยปัญญาจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะครอบงำเหตุปัจจัยที่เบากว่าได้แต่ว่าทีนี้ถ้าเราหวั่นไหวใจเราไม่เข้มแข็งก็เราก็พิมพ์คำได้นะนี่ก็เราก็เอาเหตุปัจจัยที่จะรู้ได้ศึกษาได้เนี่ยเป็นหลักก่อนนะจะเห็นว่าคนที่ถือเลิกยามเนี่ยเพราะว่าตัวโหนเองก็แม่นบ้างไม่แม่นบ้างแล้วก็ไม่ได้รู้จริงดูมาตามสถิติใช่ไหมนะการพลาดก็เกิดเช่นปฏิวัติในเมืองไทยคราวหนึ่งโหนให้เลิกว่าตีสามคณะปฏิวัติก็เลยรอเวลาตีสามอีกฝ่ายรู้พัดชิงเอาซะก่อนเลยแพ้เลยใช่ไหมนี่มัวรอเลิกใช่ไหมตีสามไอ้ฝ่ายโน้นพัดชิงเอาซะตัดพวกนี้เลยอดเลยตีสามหมดไปแล้วเสียท่านี่ดังนั้นก็มัวรอเลิกยามเนี่ยมันเสียซะเยอะเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยท่านไม่มัวรอเรื่องเหล่านี้เนี่ยยังการอ้อนวอนเทพเจ้าเดี๋ยวมาก็จะได้เรื่องกำลังใจนะความพรักพร้อมเชื่อร่วมกันนี่ใช่ไหมไอ้พวกการเชื่อร่วมกันกำลังใจอะไรความพร้อมเพรียงก็ไม่แน่มีผลนี่นะแต่นี้อ้าวจะเล่าเรื่องให้ฟังอันคือพวกประเภทนี้มันอยู่ในประเภทเดียวกันเรื่องโหราศาสตร์เชื่อเลิกยามเรื่องเชื่อเทพเจ้าอะไรต่ออะไรเนี่ยนะอันนี้ก็เอาทั้งเรื่องเทพเจ้าและเลิกยามมารวมกันท่านก็เล่าไว้เป็นชาดกอย่างน้อยให้เห็นทัศนคติของพุทธศาสนาต่อเรื่องเหล่านี้ที่ริมแม่น้ำคงคามีฤาษีท่านหนึ่งตั้งอาสมอยู่ฤาษีท่านเนี้ยมีชื่อเสียงเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนไกลไปเป็นแคว้นเลยเพราะว่าท่านติดต่อกับพระอินทร์ได้เดี๋ยวพระอินทร์ก็จะลงมาเยี่ยมท่านมาคุยกับท่านนี่พระอินทร์นี่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าดังนั้นพระอินทร์ก็จะมาเล่าให้ฤาษีท่านฟังว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ยังไงงั้นนะฤาษีก็เอามาบอกชาวบ้านนะก็เลยคนก็นับถือฤาษีได้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอะไรต่างๆต่อมาก็มีแคว้น2แคว้นจะลบกันนะอันนี้เอาแคว้นกอกับแคว้นขอก็แล้วกันทั้งสองแคว้นนี่ต่างก็นับถือพระฤาษียังไงไงก็ต้องถามพระฤาษีก่อนว่าใครจะชนะก็เลยฝ่ายหนึ่งก็ไปหาพระฤาษีอีกฝ่ายหนึ่งก็ไปแต่ว่าไม่พร้อมกันนี่พระฤาษีก็ผัดว่าเดี๋ยวขอโอกาสรอพระอินทร์จะมาวันนั้นแล้วจะถามให้แล้วก็นัดมาฟังอีกทีนี่พอพระอินทร์มาฤาษีก็ถามว่าสองฝ่ายกอขอนี่เขาจะรบกันนะฝ่ายไหนจะชนะพระอินทร์ก็บอกว่าฝ่ายกอจะชนะว่ากันนะอ้าวพระฤาษีก็นัดพวกสองฝ่ายนั้นไว้คนละครั้งก็บอกให้ฟังนี่ฝ่ายกอที่จะชนะเนี่ยนะได้รับฟังคำทำนายแล้วก็ไปบอกกันพวกแม่ทัพในกองก็ดีใจเพลิดเพลินสนุกสนานคราวนี้พัดสนุกกันใหญ่เลยนะฮะเหมือนกับฉลองชัยชนะก่อนจริงนะก็ไม่เตรียมการพนึกว่าตัวเองจะชนะแหละทีนี้ฝ่ายกษัตริย์ขอเนี่ยไปฟังคำทำนายมาแล้วเป็นคนที่มีกำลังใจเข้มแข็งไม่ย่อท้อนะเนี่ยถ้าเป็นคนที่ไม่มีกำลังใจพอฟังก็แพ้ก็แย่ใช่ไหมนะดีไม่ดีก็หนีหรืออะไร
อันนี้บอกว่าเออเราได้ฟังอย่างนี้เราต้องยิ่งเตรียมทัพให้รอบคอบก็บอกนายทัพนายกองวางแผนกันให้ดีจัดกระบวนทัพมาเตรียมกำลังให้เข้มแข็งพักพร้อมที่สุดพอถึงเวลารบกันจริงก็สุดว่าฝ่ายขอชนะไอ้ก่อแพ้แม่ทัพหรือพระเจ้าแผ่นดินฝ่ายกอที่ได้รับคำทำนายว่าชนะก็โกรธพระฤาษีมากใช่ไหมมอหน่อยมาทำนายว่าเราจะชนะแล้วเสร็จแล้วเราแพ้ก็หนีขับรถไอ้ขับม้าไม่ใช่ขับรถขับม้าหนีไปแต่ถึงยังไงต้องด่าพระฤาษีให้ได้ก่อนก็ต้องผ่านม้าไปทางอาสมพระฤาษีตะโกนด่าพระฤาษีโกหกว่างั้นนะนี่ฤาษีก็น้อยใจเนี่ยพระอินทร์นี่ทีเนี่ยมาทำให้เราเนี่ยเสียชื่อในหมู่มนุษย์จะมาโดนชาวบ้านด่าก็เลยรอจนกระทั่งว่าต่อมาพระอินทร์ก็ลงมาเยี่ยมอีกก็มาคุยฤาษีก็ต่อว่าท่านทำไมบอกเราผิดแล้วทำให้มนุษย์เขาโกรธแล้วเราก็เสียชื่อหมดคราวนี้พระอินทร์ก็กล่าวคาถาขึ้นมาคาถาหนึ่งบอกว่าลงท้ายนะบอกความเพียรของมนุษย์เทวดาก็กีดกันไม่ได้ว่างั้นนะอันนี้ก็หมายความว่าพุทธศาสนาเนี่ยไม่ยอมแก่ซึ่งโชคชะตานะให้มีความเพียรพยายามใช้สติปัญญากำลังความสามารถแล้วจะสามารถเอาชนะแม้แต่โชคชะตาได้นะแม้แต่พระอินทร์ทำนายก็ยังเอาอย่างมนุษย์จะเอาชนะได้ใช่ไหมนี่คือคติพุทธศาสนาจำไว้ไม่ให้ย่อท้อตามพุทธศาสนานี่ไม่ให้ย่อท้อแต่ว่าไม่ให้ประมาทนะอีกฝ่ายหนึ่งนี่มัวหลงละเลงใช่ไหมนะก็เล่นสนุกสนานเลยแพ้เลยฝ่ายนี้มันมีกำลังใจไม่พอท้อถอยไม่อ่อนแอก็เตรียมการใช้ปัญญาคิดเตรียมการให้รอบคอบก็ชนะได้นะเนี่ยคติพุทธศาสนาจะมีเรื่องอย่างเงี้ยชาดกท่านเล่าไว้มีเรื่องในคัมภีร์ที่ว่าเทวดาเนี่ยมาแกล้งมนุษย์เพราะว่าไม่พอใจแต่มนุษย์มีความหนักแน่นมั่นคงในธรรมชนะเทวดาเนี่ยเพราะว่าพุทธศาสนาถืออะไรรู้ไหมคือศาสนาพราหมณ์เก่าเขาถือว่าเทพสูงสุดเทพเจ้าเป็นผู้บันดาลเทพสูงสุดก็สร้างโลกด้วยบรรดาชะตากรรมทุกอย่างจะต้องเป็นไปอำนาจของเทพเจ้าพระพุทธศาสนาเกิดมาสอนใหม่บอกธรรมสูงสุดใช่ไหมนี่คือหลักการใหญ่หลักการพื้นฐานเนี่ยชาวพุทธจะต้องยืนให้ได้นี่ชาวพุทธเดี๋ยวนี้ไม่มั่นคงไปกลัวเทวดาเอาเทพสูงสุดท่านไม่ได้ให้ดูถูกหรือไปปฏิปักษ์กับเทวดาเคารพนับถือเหมือนญาติพี่น้องมีเมตตาต่อกันแต่ท่านไม่ให้ยอมกับเทวดาต้องถือธรรมเป็นใหญ่นะมนุษย์กับเทวดาจะชนะกันที่ธรรมะถ้ามนุษย์มีธรรมเทวดาจะชนะไม่ได้นะฉะนั้นก็คติพุทธศาสนาก็ย้ายจากเทพสูงสุดมาเป็นธรรมสูงสุดจำไว้ให้แม่นหลักของเราอยู่นี้นะเนี่ยจุดเปลี่ยนที่พุทธศาสนาเกิดขึ้นก็ธรรมมันก็โยงไปถึงความจริงของธรรมชาติระบบเหตุปัจจัยใช่ไหมซึ่งต้องรู้ด้วยปัญญาใช่ไหมแต่เทพเจ้ายิ่งใหญ่เรามีหน้าที่อ้อนวอนเอาเข้าใจใช่ไหมแต่ธรรมะนี่เรามีหน้าที่ต้องรู้ถ้าเราไม่รู้ทำไม่ถูกเพราะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเทพกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมเนี่ยมันต่างกันมนุษย์สัมพันธ์กับเทพโดยการอ้อนวอนเอาเข้าใจให้ท่านบันดาลผลให้แต่มนุษย์สัมพันธ์จะทำต้องรู้ความจริงนั้นด้วยปัญญาก็ต้องพัฒนาตนเพราะนั้นหลักการพุทธศาสนาที่ถือธรรมเป็นใหญ่สูงสุดทำให้มนุษย์ต้องรู้ต้องศึกษาให้เกิดปัญญาแล้วก็ต้องทำคือทำให้ตรงเหตุปัจจัยจึงต้องมีความเพียรพยายามเพราะนั้นหลักเรื่องกรรมการกระทำหวังผลจากการกระทำด้วยความเพียรและหลักศึกษาการศึกษาที่ตามมาจากการถือธรรมเป็นใหญ่ตรงเนี้ยจะทำให้เราแยกได้ระหว่างพุทธศาสนากับศาสนาพราหมณ์เป็นต้น
เดี๋ยวเทวดาในพุทธก็มีในพราหมณ์ก็มีชาวบ้านแยกไม่ถูกเลยว่าชาวพุทธนับถือเทวดาแบบไหนพราหมณ์นับถือแบบไหนแยกได้อย่างตอนนี้ได้นะบอกว่าอย่างชาวพุทธนี่พระจะสวดมนต์ก็มีชุมนุมเทวดาเคยได้ยินใช่ไหมชุมนุมเทวดาหมายความว่าไงอย่าไปเข้าใจว่าไปนับถืออ้อนวอนเทวดาเนี่ยดีไม่ดีแยกไม่ออกก็คนเขานับถือเทวดาอยู่พุทธก็ไม่ปฏิเสธแต่ท่านบอกว่าหนึ่งต้องมีเมตตาต่อการปรารถนาดีต่อกันสองเทวดาในมากเป็นปุถุชนยังเวียนว่ายตายเกิดมีกิเลสเยอะยังมีปัญญาไม่มากนักอาจจะดีกว่ามนุษย์บ้างแต่ก็ยังไม่เพียงพอต้องพัฒนาตนต่อไปนี่พระจะสวดมนต์ก็คือสาธยายคำสอนของพระพุทธเจ้าคือธรรมะฉะนั้นเรามาฟังสาธยายธรรมะเราก็มาฟังธรรมะนั่นเองนี่มนุษย์ไม่ฟังธรรมะแต่คนเดียวก็บอกว่าเราจะฟังธรรมะกันแล้วเทวดาเราก็คิดถึงอยากให้ได้ฟังบ้างก็เลยชุมนุมเทวดาเทวดาทั้งหลายท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ในฝ้าอยู่ในห้วยอยู่ในเหวอยู่ในเขาพูดหมดเลยลงท้ายธรรมสวนกาโลอายัมพะทันตาท่านผู้เจริญทั้งหลายถึงเวลาฟังธรรมแล้วนี่คือพุทธศาสนากับเทวดาชุมนุมเทวดาเชิญเทวดามาฟังธรรมไม่ได้ขอร้องอะไรท่านเลยเข้าใจยังเนี่ยแยกแค่นี้ก็ชัดแล้วแต่ถ้าไม่รู้หลักนี่แยกไม่ได้เลยใช่ไหมชุมนุมเทวดาสงสัยว่าอ้อนวอนเทวดาแล้วหนึ่งเนี่ยเชิญเทวดามาฟังธรรมนะต่อไปนี้ตอบได้เลยนะว่าเทวดาเนี่ยหนึ่งเรามีความสัมพันธ์กับท่านด้วยเมตตาไม่ลบหลู่ดูหมิ่นนะอยู่ร่วมกันด้วยความรักไมตรีนับถือกันตามคุณธรรมสองเราไม่อ้อนวอนเราถือหลักกรรมหวังผลจากการกระทำสามเราถือธรรมสูงสุดเป็นใหญ่มนุษย์กับเทวดานี่ต้องขึ้นต่อธรรมด้วยกันนะให้ใครมีธรรมคนนั้นชนะหลักนี้ชัดนะชัดละเราก็ใช้หลักนี้มาอธิบายให้กับญาติโยมที่เขามีความเชื่อทางด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกได้ใช่ไหมเพื่อได้สิก็เราไม่ได้ลบหลู่ไงก็หมายคืออันนี้นะมันก็ไปสัมพันธ์กับหลักกรรมหน่อยถ้าเขายังไม่มั่นคงคือคนเราทำพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ใช้วิธีบังคับใช่ไหมในเมื่อเขายังไม่เข้มแข็งพอเราก็ต้องมีเมตตาต่อเขาก็ยอมให้เขานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าคุณนับถืออย่างเดียวนะอย่าให้ผิดนับถือแล้วอย่าให้เสียหลักกรรมหมายความว่าถ้านับถือแล้วรอคอยให้ท่านมาบันดาลให้นอนงอมืองอเท้าอย่างนี้ผิดหลักกรรมใช่ไหมไม่หวังผลจากการกระทำแต่ถ้านับถือแล้วเกิดกำลังเข้มแข็งขึ้นมาปลอบให้มีกำลังใจแล้วมีกำลังในการกระทำยังถือหลักเหตุปัจจัยในการกระทำอยู่อย่างนี้ยังยอมรับได้ก็เป็นเพียงว่ามันหนุนการกระทำความเพียรแต่ถ้านับถือแล้วเนี่ยนอนรอคอยการโดนบันดาลอย่างนั้นแล้วผิดหลักกรรมเลยผิดหลักพุทธศาสนาเอาเนี่ยเอานี้เป็นตัวตัดสินอยู่ที่ว่านับถือแล้วผิดหลักกรรมไหมหลักกรรมในที่นี้ก็คือการที่จะต้องสร้างผลด้วยการกระทำเหตุนะก็แปลว่าไม่เสียมีมานับถือพุทธศาสนามีแต่ดีขึ้นอ้าวนิมนต์ก็คือคนที่นับถืออยู่สมมติว่ามีพราหมณ์มีหมอเตือนว่าเนี่ยวันนี้จะเลิกไม่ดีแต่เราต้องออกไปทำงานข้างนอกแล้วก็ระวังตัวว่าเป็นสองเท่าแบบให้ไม่ประมาทให้ไม่ประมาทขึ้นจะได้ไม่ไปเหมือนไปลบหลู่ของเขาแล้วก็แทรกทางพุทธเข้าไปด้วยดีไหมครับก็ไม่ใช่ใช่อ่ะคือให้เขาพัฒนาตัวพัฒนาตนเองใช่ให้เขาพัฒนาตัวคือว่าเราค่อยๆให้ความรู้เข้าใจจะได้ไม่เป็นการงมงายใช่คือไม่ให้งมงายหรือแม้เขายังงมงายอยู่บ้างแต่เรารอเวลาที่จะให้เขาพัฒนาแต่ขณะนั้นต่อหน้าเฉพาะหน้าคืออย่าให้เขา
งอมืองอเท้าต้องให้เขาทำกรรมที่ดีให้ใช้ความเพียรไม่ใช่งอมืองอเท้ารอผลนะคือถ้าเขาไม่รอผลก็นับว่าเข้าสู่ทางแล้วมีทางพัฒนาแต่ถ้าเป็นคนพอนับถือแล้วก็หวังผลจากบนรุนดานแล้วก็ตอนนี้ไปเนี่ยผิดเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดมีคนที่เขาเข้าใจว่าศาสนาพุทธของเราเนี่ยเป็นศาสนาพุทธอย่างเราก็คือลดน้ำมนต์ทำให้โชคดีปลุกเสกเครื่องของขลังแล้วก็ให้พื้นของขลังเช่นอยากจะพบรักกับผู้หญิงก็ต้องใช้ผ้าขุนแผนอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยตัวอย่างให้ได้อย่างเห็นได้ชัดเพราะผ้าขุนแผนก็ดังก็จะทำไงอธิบายให้เขาชัดเจนว่าศาสนาพุทธมีจุดยืนที่ทำเป็นใหญ่ใช่ไม่ใช่สี่สิบสิบเป็นใหญ่ใช่นี่ทำยังไงครับเราก็ต้องสอนให้รู้สิก็บอกว่าเนี่ยสิ่งทั้งหลายเนี่ยนะมันจะเป็นไปยังไงเนี่ยมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็ต้องพยายามชี้แจงหาตัวอย่างเรื่องเหตุปัจจัยให้เขาเห็นนะคนเราต้องการผลก็ต้องทำเหตุนะอันนี้อะไรจะอะไรมันจะเลื่อนลอยมาเองได้ยังไงเนี่ยคุณหวังอย่างเงี้ยนะเหมือนกับคุณอยากจะสอบได้แล้วคุณไม่ดูหนังสือไม่เอาใจใส่อะไปอ้อนวอนอย่างเดียวนะเชื่อได้เลยไม่มีทางสอบได้จริงไม่จริงแต่ถ้าหากว่าคุณยังดูหนังสือเขียนพยายามแต่ว่าใจมันไม่มั่นก็เลยไปบูชาด้วยอย่างนี้ก็หมายความมาเสริมกำลังใจใช่ไหมอย่างนี้เราก็พอยอมรับได้ใช่ไหมเออมันก็ทำให้เข้มแข็งขึ้นไม่ได้เสียหายแต่ว่าจุดสำคัญอย่าให้เขาละทิ้งการเพียรพยายามการอ่านหนังสือเนี่ยใช่ไหมอย่าให้เสียจุดนี้ถ้าอย่างนั้นแล้วเขาก็บอกต่อไปนะถ้าคุณใจเข้มแข็งขึ้นเนี่ยเชื่อเถอะมีคนต้องเยอะเนี่ยเขาไม่ต้องมาอ้อนวอนบูชาให้คุณหรอกเกิดเขาตั้งใจดูหนังสือแล้วเขาวางแผนการเรียนมานานไม่ใช่ว่าถึงเวลาจะสอบทีก็มาดูทีเงี้ยเนี่ยคนอย่างนั้นน่ะเขาสอบได้ผลดีชีวิตเขาจะเลยก้าวหน้าเราต้องเอาตัวอย่างมาให้ดูต้องอาศัยวิธีการทางปัญญานะก็ต้องค่อยๆพูดจะเห็นใช่ไหมเรื่องสอบนี่ก็แน่นอนแล้วจริงไม่จริงมีใครบ้างไปอ้อนวอนบูชาอย่างเดียวไม่ต้องดูหนังสือแล้วสอบได้จริงไหมถ้าอย่างนั้นไปหาพระพรหมพระพรหมเก่งจริงก็ไม่ต้องแล้วเราไม่ต้องดูหนังสือเป็นไปได้ที่ไหนยังไงก็ไม่ต้องทำแล้วจะไปอเมริกาก็พระพรหมมาช่วยส่งไปเลยนะพระพรหมจะมีมือกี่มือจะไหวนะครับคนทำร้านก็นั่นสิใช่เพราะฉะนั้นจะให้เก่งไงก็ไม่มีทางนะเพราะนั้นก็เนี่ยแหละก็เราจับจุดให้ถูกต้องชี้เรื่องเหตุปัจจัยให้ชัดในที่สุดมนุษย์จะต้องรู้ต้องพัฒนาปัญญาความรู้เข้าใจเหตุปัจจัยได้จริงคุณรู้เหตุปัจจัยเท่าไหร่บอกว่าเนี่ยนับถือเทวดามาเท่าไหร่สร้างคอมพิวเตอร์ได้มาแล้วจะสร้างคอมพิวเตอร์ได้อะไรก็เพราะศึกษาค้นคว้ารู้ความจริงของเหตุปัจจัยในธรรมชาติก็ทำได้ถูกไหมเนี่ยจะเนี่ยทุกอย่างที่มันเกิดความเจริญขึ้นมาก็จากการศึกษาวิทยาศาสตร์มันมาสร้างความเจริญก็เพราะว่าไปสาเหตุปัจจัยในธรรมชาติจริงไม่จริงแล้วก็พัฒนาขึ้นมามนุษย์คนไหนมันจะอ่อนวอนอยู่ไม่ไปไหนฮะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเจริญได้ไหมไม่มีทางแต่ทีนี้ว่ามนุษย์มันไปด้านเดียวศึกษาวิทยาศาสตร์ก็มาสนองความต้องการทางวัตถุไม่พัฒนาเนี่ยก็เลยตกเป็นทาสของวัตถุอีกเนี่ยการเสียในแง่ต่างๆเรื่องนี้ก็เอาง่ายๆจะใช้หลักอย่างที่ว่าเนี่ยไม่ต้องไปลบหลู่ดูหมิ่นกันไม่ต้องไปเถียงสุดโต่งคือพุทธศาสนาเราไม่ใช้วิธีบังคับเราก็ต้องใช้วิธีเมตตากรุณายอมเขาตามที่เขาเป็นบ้างแต่ให้แนวทางที่เขาจะเดินขึ้นมาเนี่ยแล้วค่อยๆเข้มแข็งขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันขึ้นต่อความสามารถของเราด้วยถ้าเราเก่งในการพูดจาชี้แนะอะไรต่างๆเขาอาจจะละทิ้งวิธีการที่ผิดได้ทันทีแต่ถ้าเราไม่เก่งพอเราก็ต้องยอมรับว่าเราต้องค่อยๆผ่อนอนุโลมยอมตามเขาบ้างหรือหาทางค่อยๆให้เขาขยับขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นต่อปัจจัยทั้ง
สองฝ่ายฝ่ายเขาด้วยฝ่ายเราด้วยไม่ใช่ไปอยู่ๆก็ให้เขาเลิกทิ้งตัวเองก็ไม่มีความสามารถที่จะให้แนวทางที่ถูกต้องก็เลยกลายเป็นยิ่งเสียใหญ่เลยนะพวกนี้เขาก็ได้กำลังใจนะก็ได้ประโยชน์ไปบ้างรวมความก็คือนี่แหละหลักการที่เอาไอ้หลักธรรมเป็นใหญ่ไว้นะแล้วก็ใช้ปัญญาแล้วก็มีเมตตากรุณาในการปฏิบัติต่อกันแล้วก็หรือถือหลักการพัฒนามนุษย์ซึ่งต้องค่อยเป็นค่อยไปนี่อย่างพระเราที่เรามีพวกสายศีลน้ำมนต์อะไรก็มาก็คือเมื่อมองในแง่สังคมส่วนรวมคนส่วนใหญ่เนี่ยยังเชื่อถือกลัวสิ่งเหล่านี้พุทธศาสนาก็ค่อยๆพัฒนาหนึ่งเอาสิ่งที่เขาเชื่อกันอยู่มาทำให้ประณีตขึ้นเนี่ยแล้วก็เป็นสะพานที่จะโยงเข้าหาธรรมะหมายความว่าแต่ก่อนนี้เขาไม่เอากับพระเขาก็ไปหาพวกหมอผีอะไรเงี้ยนะก็เมื่อเขาไปหาหมอผีก็ไม่มีทางอะไรที่จะรู้ธรรมะพระก็เลยเอาวิธีบางอย่างของหมอผีมาเออแกไม่ต้องไปหาหมอผีมาที่นี่ได้หมดเลยพอได้ที่พระแล้วใช่ไหมไม่ต้องไปหาหมอผีพระก็ได้โอกาสบอกว่าเออไม่จะไปอยู่แค่นี้นะที่จริงมันไม่ได้ขึ้นตัวเนี้ยเราทำนี่เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งต้องทำโน้นด้วยเอาละเริ่มเดินหน้าแล้วพระก็อาศัยเนี่ยเป็นตัวเชื่อมเพื่อให้คนเนี่ยมันมีทางได้สื่อได้พูดกันพบกันเป็นจุดนัดพบจุดแรกแล้วก็ดึงเขาเดินหน้านี่ถ้าพระไม่รู้หลักของตัวเองก็เลยกลับจมไปอยู่กับเขาซะนี่ใช่ไหมก็เลยไปเลยอันนี้หลักพุทธศาสนาต้องการพัฒนาคนขึ้นไปโดยไม่บังคับมันก็เสี่ยงศาสนาอื่นเขาใช้วิธีบังคับเลยถ้าไม่ใช่ตามหลักฉันแล้วก็แกตายเห็นไหมนี่พุทธศาสนาบอกว่ามันเรื่องของมนุษย์ปัญญาบังคับไม่ได้ยัดหัวไม่ได้ใช่ไหมใครเอาปัญญาความรู้ไปยัดสมองกันได้มีที่ไหนก็ต้องพัฒนาคนขึ้นมาค่อยๆชี้แจงไปก็ต้องมีเมตตาสัมพันธ์ต่อกันดีๆมันก็เลยกลายเป็นยากนี่แหละที่ว่าถ้าพระไม่มั่นในหลักก็ตัวเองนั้นหล่นเลยไปจมกับเขาเลยดีไม่ดีไปหลอกเขาก็จมนะเขาไปอีกนะเข้าใจนะเรื่องเหล่านี้นะแล้วสุขสวัสดี